พี่น้องปราณบุรีพี่น้องประจวบคีรีขันธ์และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มากันที่นี้จำนวนมากเป็นเวทีผ่าความจริงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เราจัดมาครับปรบมือให้กับพี่น้องที่มาร่วมผ่าความจริงในวันนี้ผมมาที่นี่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ที่ได้ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เรียกว่าทั้งจังหวัดต่อเนื่องมายาวนานขออนุญาตนะครับวันนี้หนึ่งในส.ส.ของท่านคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอยู่ไหนเอ่ยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับนี่ครับคนนี้ครับอายุไล่เลี่ยกับผมแต่หน้าตาแก่กว่าผมเยอะแต่ว่าเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงแล้วก็พี่น้องประชาชนที่นี่พึ่งได้ใช่ไหมครับพี่ประมวลพงษ์หาวราเดชครับส.ส.อีกท่านหนึ่งของพี่น้องที่เอาใจใส่ต่อปัญหาต่างๆของพี่น้องแล้วตอนนี้มายืนข้างหลังผมเพราะว่ามาคอยขู่ผมว่าถ้าวันนี้ไม่พูดเรื่องมะพร้าวไม่พูดเรื่องสับปะรดจะไม่ให้ผมขยับตัวไปไหนส่วนอีกคนคนนี้ก็ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่เพราะว่าอายุมากกว่าผม1ปีแต่ชอบไปพูดในพักว่าเขาเป็นคนเดียวที่หนุ่มกว่าและหล่อกว่าผมมนตรีปาน้อยนนท์ครับวันนี้ผมเดินทางมามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากส่งกำลังใจมาให้แล้วก็บอกกับผมว่าท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลที่จะสกัดกั้นกลั่นแกล้งก็บอกกับผมว่าอย่าท้ออย่าถอยขอให้สู้ต่อไปผมก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวมาดูที่นี่สิครับพี่น้องมากันอย่างนี้จะถอยได้ยังไงส่วนบางคนก็บอกว่าเป็นห่วงวันนี้ขึ้นมาพูดบนเวทีกลัวว่าแรงกดดันเยอะจะอารมณ์ไม่ดีผมก็มีเรื่องหงุดหงิดอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกหงุดหงิดพิธีกรองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ผมเพิ่งรู้ว่าเวลาผมมีงานสำคัญช่วงหัวค่ำนี่ที่อ้างว่าไม่ว่างไม ยื่นยัตติไม่ไว้วางใจเขาพูดมานานแล้วครับว่าระวังนะนายอภิสิทธิ์จะต้องมีปัญหานั่นคือที่มาของเอกสารเท็จเอกสารเท็จที่วันนี้ผมจำเป็นต้องพูดถึงเอกสารเท็จที่ว่าคือคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่1163/2555
เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการทำไมเอกสารนี้เท็จครับมันเท็จหลายจุดแต่ที่แน่ๆความรีบร้อนว่าจะต้องปลดนายทหารคนนี้ออกจากราชการก่อนที่ฝ่ายค้านยื่นยติเชื่อไหมครับเอกสารนี้ลงนามโดยพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทรวงกลาโหมไม่ได้ฟังผิดนะครับรัฐมนตรีว่าการทรวงกลาโหมรีบเสียแต่ชื่อกระทรวงยังเขียนผิดเป็นเอกสารเท็จผมว่ากรณีนี้ถ้ามีใครเอาคำสั่งนี้ไปใช้น่าจะต้องโดนดำเนินการว่าเอาเอกสารเท็จไปใช้เพราะกระทรวงไม่ใช่ครับเพราะทรวงกลาโหมนี่ไม่มีมีผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยตะโกนขึ้นมาว่าทรวงแปลว่าอกก็คงจะใช่แล้วครับคำสั่งนี้มันเลยออกมาจากทรวงไม่ได้ออกมาจากกระทรวงเพราะมันมาจากใจของมันเองทีนี้เขาเขียนว่าไงครับเขาเขียนผมไม่รู้จะอ่านดีไหมเนี่ยเอกสารเท็จเนี่ยเดี๋ยวผมถูกกล่าวหาว่าใช้เอกสารเท็จอีกเขาเขียนว่าโดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าเมื่อ2มิถุนายน2531ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรักษาราชการอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนจปรได้ใช้เอกสารใบสำคัญสด.9แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลง8เมษายน31อันมีข้อความสาระสำคัญเป็นเท็จถือว่าเป็นเอกสารเท็จไปประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการณจังหวัดนครนายกจนทำให้เจ้าหน้าที่สัสดีผิดหลงออกใบสำคัญสด.3ฟังให้ดีอย่าหลงผิดหลงออกใบสำคัญสด.3ลง2มิถุนายน2531ขึ้นทะเบียนกองประจำการว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลขทะเบียนผมไม่ต้องอ่านการกระทำดังกล่าวของว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นการกระทำที่ละเมิดศีลธรรมจริยธรรมและแบบธรรมเนียมทหารของนายทหารสัญญาบัตรเป็นการกระทำไม่สุจริตเพื่อประโยชน์แห่งตนเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงไม่สมควรให้อยู่ในราชการต่อไปนับแต่วันกระทำผิดและคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้ลงโทษเนื่องจากกระทำผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476โดยปลดออกจากราชการเพื่อไม่ให้เสียหายหรือเสื่อมเสียต่องานราชการหรือต่อสถาบันโรงเรียนจปร.ต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาและได้ใช้ดุลพินิจแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาและข้อเสนอของคณะกรรมการตามคำสั่งกหที่444/55ลง8ตุลา2555อาศัยข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการบรรจุปลดย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ.2502หมวด1ข้อ4วงเล็บ2กับข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรตามมาตรา4ข้อ2และข้อ12ลง14พฤศจิกา2482ฉะนั้นจึงให้ปลดร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
ออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุนรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญสังกัดบก.จทบ.กท.ทั้งนี้ตั้งแต่2มิถุนายน2531เป็นต้นไปสั่งณวันที่8พฤศจิกายนพ.ศ. 2555พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการทรวงกลาโหมพี่น้องเห็นเอกสารเท็จฉบับนี้หรือฟังเอกสารเท็จฉบับนี้อาจจะงงเล็กน้อยรัฐมนตรีว่าการทรวงอะไรที่ว่าเนี่ยสั่งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีนี้คือเมื่อ2วันที่แล้วให้ร้อยตรีอภิสิทธิ์ออกจากราชการตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2531 24ปีที่แล้วนานขนาดไหนครับตอนนั้นผมยังเป็นโสดอยู่เลยเคยเห็นไหมครับออกจากราชการมา20กว่าปีถูกปลดย้อนหลังผมก็กราบเรียนพี่น้องเอาง่ายๆสั้นๆเรื่องนี้พี่น้องใช้สามัญสำนึกในเรื่องข้อเท็จจริงก่อนจากเดิมที่เขากล่าวหาว่าผมหนีทหารวันนี้สุกัมพลยอมรับแล้วว่าผมเคยเป็นทหารเพราะผมมียศร้อยตรีเป็นร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าผมหนีทหารไม่เคยเป็นทหารคุณปลดผมออกจากทหารได้ยังไงเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าผมจบปริญญาตรีปี2529กลับมาถึงประเทศไทยผมก็ไปรายงานตัวต่อศาสดีได้สด.9สำหรับที่จะขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินสด.9ไม่ต้องห่วงครับชายไทยทุกคนมีสิทธิ์จะได้ต้องได้อยู่แล้วเพราะเป็นเพียงการเรียกเข้าไปเพื่อเตรียมที่จะเกณฑ์ทหารเมื่อได้ใบนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการของการไปเป็นทหารซึ่งก็อาจจะมีการเกณฑ์หรืออาจจะสมัครเข้ารับราชการทหารก็ได้ผมก็ไปสมัครรับราชการทหารระหว่างที่สมัครอยู่จึงไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารในปีถัดมา2530แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนผมเข้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาพิจารณาคุณสมบัติของผมแล้วเขาก็บรรจุให้ผมไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสถานะเขาเรียกว่าข้าราชการพลเรือนในกระทรวงกลาโหมก่อนศัพท์ขนาดนั้นเขาก็เรียกกันว่าเป็นหูกระทะที่เป็นหูกระทะเพราะว่ายังไม่มีดาวติดบนบ่าตรงนี้หน้าตามันเหมือนหูกระทะเขาก็เรียกว่าเป็นหูกระทะเมื่อเข้าไปเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นทหารทำอะไรครับก็ไปฝึกทหารเหมือนที่หลายคนฝึกรอดอฝึกเป็นเวลาประมาณเกือบ2เดือนครับทุกวันนะครับไม่ใช่อาทิตย์ละวันแบบรอดอมีทั้งเรียนในห้องเรียนสอบข้อเขียนแล้วก็ในทางปฏิบัติถ้าไม่แน่ใจไปดูได้ครับเพราะผมผ่านการฝึกนี้มาและจบการฝึกอบรมมาและได้คะแนนเป็นที่1ในรุ่นครับนี่ขนาดผมต่อให้แล้วนะครับเพราะตอนภาคสนามผมจำได้
ผมช่วยเพื่อนยิงปืนไปโดนเป้าเขาทั้งนั้นนะครับของผมไม่โดนแต่เมื่อรวมกับคะแนนข้อเขียนแล้วผมมาที่หนึ่งผมก็ฝึกเสร็จเขาก็บรรจุผมแต่งตั้งผมเป็นนายทหารสัญญาบัตรมียศว่าที่ร้อยตรีตั้งแต่เดือนเมษายน2531เท่ากับว่าผมเริ่มเป็นทหารประจำการแต่ว่าเมื่อไปเป็นทหารประจำการแล้วต้องไปขึ้นทะเบียนครับโรงเรียนนายร้อยก็บอกว่าผมต้องไปขึ้นทะเบียนทหารประจำการก็ต้องไปเมื่อไปปรากฏว่าเขาขอเอกสารเอกสารที่เขาขอเอกสารหนึ่งก็คือสอดอ9ปรากฏว่าสอดอ9ฉบับเดิมของผมหายไปพี่น้องเป็นผมทำไงครับก็ไปขอให้ออกใหม่แทนใบเดิมออกศาสดีก็เซ็นออกมาให้เราไปบอกศาสดีได้ไหมครับว่าต้องเขียนยังไงเราบอกไม่ได้ศาสดีเขาออกแทนให้แต่เขาไม่รู้ว่าใบเดิมเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินไว้เมื่อไรเขาก็เลยจะโดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไรก็ตามลงวันที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวันเดียวกับวันที่เขาออกสอดอ9ให้ผมที่ออกใหม่เนี่ยครับก็คือออกเดือนเนี่ยแหละครับเมษา31เขาก็เขียนว่า31เสร็จแล้วผมก็เอาใบนี้ไปขึ้นทะเบียนเป็นทหารประจำการหน่วยงานเขาก็ต้องตรวจสอบเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าสอดอ9ใบนี้มันออกแทนใบเดิมเขาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าใบเดิมมันออกเมื่อไรเพราะผมเคยใช้ใบเดิมสมัครเข้าเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยเรื่องมีเท่านี้ครับเรื่องมีเท่านี้เขาบอกว่าเรื่องนี้ใหญ่โตมากเพราะวันที่ที่ผิดเลยเป็นเอกสารเท็จผมก็ไม่ทราบใครไปบอกเขาเอกสารเท็จนี่ต้องเป็นเอกสารประเภทที่ว่าไม่มีอยู่จริงแล้วก็ไปปลอมขึ้นเอาเองเขียนอะไรตามใจชอบแต่เอกสารฉบับนี้ออกโดยราชการผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวผมไปขอผมรับมาผมก็ยื่นเขาก็ไปตรวจสอบดำเนินการที่สำคัญครับเรื่องการที่ผมเป็นทหารผมก็ตั้งผมนายยาบัตรแต่เขาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยเพราะไม่เคยมีครับที่คนออกจากทหารมาแล้ว20กว่าปีแล้วถูกปลดไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดเขาบอกว่าผิดวินัยทหารร้ายแรงที่สุดก็เลยเขียนอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วครับผิดจริยธรรมศีลธรรมและพี่น้องฟังให้ดีครับจงใจเขียนว่าผมทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการจากการที่เอาเอกสารที่คนออกให้ผมเนี่ยครับไปยื่นแล้วเอกสารมันวันที่ผิดบอกว่านี่คือทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการทำไมต้องเขียนประพฤติมิชอบหรือทำไมต้องเขียนทุจริตเพื่อจะเอาตัวนี้ให้สสพักเพื่อไทยซึ่งวันนี้ประกาศแล้วตามสคริปต์ว่าจะไปยื่นว่าผมขาดคุณสมบัติในการเป็นสสเพราะคนจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสได้ต้องไม่เคยถูกปลดออกจากราชการด้วยข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบเขาก็จะเอาตัวนี้ไปตีความให้ผลพ้นจากสสแล้วเขาก็หวังไปอีกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความได้เร็ว
ผมพ้นจากส.ส.เนี่ยยัตติไม่ไว้วางใจซึ่งเวลาไม่ไว้วางใจนายกรัฐธรรมนูญบอกว่าฝ่ายค้านถ้ายื่นยัตติไม่ไว้วางใจนายกต้องเสนอชื่อคนเป็นนายกแทนผมเป็นหัวหน้าพรรคสมาชิกก็เซ็นชื่อว่าให้ผมเป็นนายกแทนแต่ถ้าผมไม่ได้เป็นส.ส.ผมขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนายกยัตติก็จะใช้ไม่ได้เขาหวังตรงนี้ครับแต่ผมยืนยันว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ผมเรียนว่าข้อแรกเขาอ้างว่าเขาใช้อำนาจตามพ.ร.บ.วินัยทหารผมเลยสงสัยว่าคนที่เซ็นเอกสารฉบับนี้เคยเป็นทหารหรือเปล่าวินัยทหารเป็นไงครับขัดขืนคำสั่งเป็นทหารอยู่รบอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติภารกิจอยู่ฝ่าฝืนคำสั่งแสดงกิริยามารยาทขัดขืนทำให้ทหารแตกสามัคคีกันกินเหล้าเมายาจนเสียกิริยาอย่างนี้ผิดวินัยทหารผมไม่รู้ว่าคนเซ็นเนี่ยเวลาเซ็นเมาหรือเปล่านะครับเมาเนี่ยผิดวินัยทหารแล้วยังไงครับไม่ใช่ว่าใครผิดวินัยทหารปั๊บรัฐมนตรีนึกอยากจะปลดก็ปลดได้ไม่ใช่ทหารเขามีสายการบังคับบัญชาการบังคับบัญชาก็ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยเอามาลงโทษลงทันทำอะไรครับเช่นจะกักจะขังสั่งให้ไปตัดหญ้านี่ดีนะผมนึกว่าสุกรรมพลจะสั่งให้ผมล้างส้วมย้อนหลัง20ปีแล้วเมื่อทำอย่างนี้ไปแล้วรายงานขึ้นมาถ้ามันรุนแรงจริงๆจะปลดก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบทางวินัยพรรคราชการแล้วถึงปลดออกนี่คือระบบราชการนี่คือกฎหมายวินัยทหารนี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดตั้งกรรมการขึ้นมาผมก็ดูแล้วล่ะคำสั่งที่444ซึ่งเป็นคำสั่ง444ตายทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งกรรมการเนี่ยไปกับสุกรรมพลแน่นอนเพราะตั้งกรรมการสอบก็ไม่ยังไม่เปิดโอกาสที่จะมาสอบผมส่งจดหมายมาเชิญผมวันแรก22ตุลา2อาทิตย์กว่านี่เองส่งมาก็อ้างผิดอ้างถูกว่าที่มาเรื่องเป็นยังไงผมก็ตอบจดหมายไปบอกว่าถ้าคุณจะทำอย่างที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยจะมาถอดยศจะมาอะไรของผมเนี่ยคุณต้องแจ้งให้ชัดว่าข้อหาอะไรนี่คำสั่งแต่งตั้งยังไม่แนบมาเลยแล้วผมก็บอกมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องที่ใช้กล่าวหาผมผมต้องรู้ผมจะได้ไปชี้แจงถูกเขาก็บอกว่าให้ไปในวันที่30หรือส่งเอกสารภายในวันที่6เมื่อผมทำหนังสือต่อไปเมื่อวันที่26วันที่30เขียนมาใหม่บอกว่าประเด็นที่สอบเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะเห็นเคยให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลเพราะฉะนั้นคุณมีเอกสารอะไรเอามาให้ในวันที่6ผมได้รับจดหมายเข้าวันที่2ครับวันศุกร์สุกเย็นด้วยเสาร์อาทิตย์ผมก็ทำหนังสือต่อไปวันจันทร์ที่5บอกว่าที่คุณอ้างมาเนี่ยมันไม่ใช่เช่นคุณไปอ้างผู้ตรวจการแผ่นดินผมไปถามผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกไม่มีใครร้องเรียนผมผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกที่เขาร้องเรียนคือร้องเรียนว่ากระทรวงกลาโหมตรวจสอบเรื่องนี้หรือยังแล้วเขายุติเรื่องไปแล้วผมก็บอกว่าผมจำเป็นต้องทราบข้อกล่าวหาคืออะไรเอกสารที่จะใช้คืออะไรส่งมาให้ผมหน่อยเพราะเรื่องมัน20กว่าปีแล้วและเอกสารส่วนใหญ่ผมไม่ได้อยู่ใน
ไม่ได้ครอบครองไว้ที่สำคัญเรื่องนี้เคยมีการร้องไปที่ปปช.และเคยมีการร้องไปที่กระทรวงกลาโหมแล้วปรากฏว่าทั้งสองหน่วยบอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วไม่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ที่จะมาถอดยศผมก็แจ้งไปแล้วผมก็บอกด้วยว่าผมเซ็นจดหมายวันที่5เนี่ยผมต้องขึ้นเครื่องบินไปฮ่องกงเพราะผมไปบรรยายเรื่องประชานิยมบรรยายเช้าวันที่6ที่ฮ่องกงแล้วผมก็เดินทางกลับมาฉะนั้นเมื่อเขาพร้อมส่งเอกสารมาผมก็จะไปให้การปรากฏว่าวันที่7เขาทำหนังสือมาผมเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้เองบอกว่าที่ผมตอบไปเขาพิจารณาแล้วไม่มีเหตุอันสมควรที่จะไม่มาให้ปากคำถือว่าสละสิทธิ์เขาจะวินิจฉัยตัดสินเลยผิดกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองชัดเจนเจอกันที่ศาลแน่นอนแล้วก็ที่อ้างว่าปรึกษากฤษฎีกาแล้วขอบอกว่ากฤษฎีกาตอบสุกัมพลและกระทรวงกลาโหมว่าที่ถามมาเนี่ยตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้เพราะว่าไปถามในเรื่องซึ่งเขายังไม่รู้เลยว่าคือเรื่องอะไรอยู่ดีๆมาถามว่าจะถอดยศอภิสิทธิ์ได้ไหมเขาบอกเขาตอบไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องของอภิสิทธิ์ว่ารับราชการทหารเมื่อไรไปทำอะไรแต่ที่กฤษฎีกาเคยวินิจฉัยแล้วหลายปีมาแล้วครับสุกัมพลและกรรมการเตรียมตัวไปดูเสียเขาวินิจฉัยว่าไอ้กฎหมายวินัยทหารที่คุณอ้างเนี่ยครับมันใช้กับทหารซึ่งเขาลาออกไปนานแล้วไม่ได้ไม่งั้นใครเคยรับราชการทหารแถวนี้อาจจะเผลอไปเมาที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นนายร้อยสุกัมพลปลดออกได้นะย้อนหลังอะไม่มีแล้วครับระบบวินัยที่ไหนทำกันแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหมดผมเล่าพี่น้องฟังแล้วยืนยันแล้วไม่มีกรณีหนีทหารห่วงอย่างเดียวตอนนี้กลัวว่าทหารที่มียศนายพลจะหนีคุกไม่พ้นแต่คงไม่เหงาอะครับเพราะมีกรรมการที่จะไปเป็นเพื่อนด้วยหลายคนทำผิดกฎหมายลุแก่อำนาจหวังเพียงดิสเครดิตทางการเมืองสร้างปัญหาในการทำงานของฝ่ายค้านที่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลพวกผมไม่มีกลัวแล้วครับเมื่อกี้คุณกสิทธิ์บอกว่านายกจิตใจโหดเหี้ยมทำกับผมไม่ใช่ฮะโหดเหี้ยมที่กำลังจะต้องทำให้ลูกน้องติดคุกหลายคนเรื่องนี้ต้องไปหลายศาลแน่นอนและเรื่องนี้ผมจะต่อสู้เพราะเป็นการต่อสู้ให้เกิดความเป็นธรรมและบอกว่าคุณจะมีอำนาจแค่ไหนคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครทำผิดว่าไปตามผิดผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำผิดและเรื่องนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นวินัยทหารผมรู้ทำไมเพราะเขารู้ว่ากฎหมายศาลปกครองเขียนว่าศาลปกครองจะไม่รับวินิจฉัยเรื่องวินัยทหารแน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องวินัยทหารจริงขืนปฏิบัติราชการทหารกันอยู่สู้รบกันอยู่ฝึกกันอยู่ปฏิบัติภารกิจกันอยู่นายสั่งลูกน้องให้ทำลูกน้องบอกขอไปฟ้องศาลปกครองก่อนกองทัพอยู่ไม่ได้หรอกแต่นี่ไม่ใช่เรื่องวินัยทหาร
พราะวินัยทหารเนี่ยมันต้องลงโทษลงทันกับการกระทำตอนนั้นเดี๋ยวนั้นรายงานมาแล้วก็ปลดออกถ้าผิดร้ายแรงทางวินัยต้องสั่งสอบทางวินัยพักราชการก่อนที่เขาจะออกจากราชการไปจึงเป็นการตีความกฎหมายที่เหลวไหลไร้สาระแล้วผมบอกเตือนไว้เลยนะครับที่มาพูดเนี่ยด้วยความหวังดีเพราะผมรู้ว่าวันจันทร์เขาจะเอาไอ้คำสั่งฉบับเนี้ยเอกสารเท็จเนี่ยเพราะว่ากระทรวงเนี่ยไม่มีเขาจะเอาไปใช้เพื่อเดินหน้ากล่าวหาผมเพื่อจะถอดยศต่อไปผมก็เตือนว่าอย่าทำผิดหลายกระทงอย่าคิดว่าอายุมากแล้วติดคุกเพิ่มอีกไม่เป็นไรอย่าได้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนี้ไม่อนุญาตให้ใครทำผิดกฎหมายใครทำผิดกฎหมายต้องรับผิดเท่านั้นเราถึงยืนอยู่ตรงนี้และสู้มาตลอดไงครับว่าคนทำผิดต้องรับโทษจะอภัยโทษกันหรือไม่ในวันข้างหน้าว่าไปตามกระบวนการแต่อย่ามาออกกฎหมายล้างผิดผมก็เรียนนะครับผมก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งผมเล่นการเมืองมา20ปีเขาหาเรื่องเล่นงานผมไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวไม่เหมือนคนมาเล่นการเมืองไม่กี่ปีเป็นนายก5ปีคดีนับไม่ถ้วนและหนีอยู่ขณะนี้ไปหาได้ว่า20กว่าปีที่แล้วมีคนออกเอกสารให้ผมแล้วเขียนวันที่ผิดนี่คือความเลวร้ายที่สุดในชีวิตของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่คือสิ่งเดียวที่เขาหาได้ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมต้องย้ำกับพี่น้องว่าเราเดินหน้าทำหน้าที่เต็มที่อย่าหวั่นไหวกับคำสั่งที่ผิดกฎหมายไร้สาระใช้ไม่ได้เราเดินหน้าตรวจสอบไม่ไว้วางใจและถอดถอนยิ่งลักษณ์และรัฐมนตรีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อย่าหนีไปไหนและความพยายามกลั่นแกล้งครั้งนี้จะเป็นกรรมที่ไปตามสนองคนที่กลั่นแกล้งและทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ต้องเป็นห่วงประชาธิปัตย์ไม่ต้องเป็นห่วงฝ่ายค้านถ้าอยากจะห่วงสุกัมพลผมไม่ว่าแต่เราเดินหน้าต่อสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องพร้อมจะสู้กับเราพร้อมไหมครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้กราบขอบพระคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ